ตัวของ Data Label แเละ l a b าลก็คือตัว Label ที่ปรากฏข้อบูลผมกดเป็น On เห็นไหมครับตัวที่เป็น Label ก็จะปรากฏขึ้นนะในตัว Label ของเราเราก็สามารถเซตตัวของ Value ครับกำหนดไซส์ได้ใส่ตัวหนาได้เช่นเดียวกันเนาะหรือจะกำหนดปรับแต่งตัว Data ต่างๆก็ได้ Label นะครับ Label ในเนี้เราอยากจะเซตตัวที่เป็น Position Position คือตำแหน่งที่ปรากฏนะให้เราตัวที่เป็น Data Label ใช่ไหมครับขงอ,อันนี้เนาะ Subset ใน Data Label เรามาที่ตัว Option เราเลือกตัวนี้ครับ Position ของคอลัม n ์ถ้าผมกดคลิกนะผมอยากจะให้อยู่ที่เป็น Inside n n d ตัวที่เป็นของเฉพาะคอลัมน์นะครับ Label เนี่ยก็จะอยู่ข้างใน นาที่เป็นตัวข้อมูลบนสุดถ้าผมปรับเป็น inside center <c oughs> ก็จะอยู่เซนเตอร์กึ่งกลางของตัว s t a c k bar chart ตรงนี้นะครับหรือว่าเราปรับไปเป็น inside base <c oughs> ก็คืออยู่ที่ฐานของตัว chart ของเรา <c oughs> น่าจะได้ไม่ไปขัดกับตัวที่เป็น sum of profit ที่เป็นกำไรของเรา <c oughs> ผมว่าแล้วไว้เป็น base ข้างล่างสุดละกันและตรง การางปกตินะครับก็จะเป็นของเส้นที่เป็นของตัว p r o f i t นะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือแบนะ็กกราวเนาะแบ็กกราว f ิฟฟอร์เขาเป็นพื้นขาวเราสามารถปรับพื้นนะครับเป็นสีต่างๆครับที่เราต้องการจะแต่งก็ได้แต่นี้นี้ผมใช้เป็นพื้นขาวแล้กันนะครับโอเคเพื่อจะให้เห็นภาพง่ายส่วน Transparency คือความโปร่งแสงที่เราต้องการจะปรับว่าต้องการให้โปร่งแสงหรือว่า ทึบเลยนะครับหรือว่าโปร่งแสงเท่าไหร่ในนี้ผมก็ใช้เป็นตัว Default แล้วกันนะครับ Default คือ30โอเคอันนี้ครับก็เป็นการใส่ตัว Data นะครับแล้วก็ตัว Data เพิ่มเข้าไปแล้วก็ปรับแต่งเนาะแต่ว่าผมอยากจะได้ตัว Total Label ด้วยนะครับเราก็สกอร์มาจะขึ้นตรงนี้ครับที่เป็น Total Label ผมกด จาก Off เป็น On ก็จะขึ้นปรากฏตรงนี้ปรากฏขึ้นนอว่าตัวของ Total Label ทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่นะเท่าไหร่ก็ปรากฏขึ้นอันนี้จะเป็นของที่เป็นตัวของ Bar ์ชาร์อย่างเดียวนะ้อที่เป็น s t a c k bar chart ก็จะ summary รวมกันด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นเสร็จนะครับผมไปกดคลิกที่ตัว general ไปเลือก title เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อชาร์ t กัน ชาร์ตนี้นะครับก็เป็นชาร์จที่แสดงความเป็นชาร์ทที่แสดงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของยอดขายและกำไรนะครับแบ่งตามเพศของลูกค้า โ okay. อเคน,นี้ผมตั้งชื่อไว้เนาะผมก็ขยายตัวอักษรนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวหนาแล้วก็ตัวอ l ไลเมนต์ก็คือไว้ตรงกลางขนาดก็สัก23แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวชื่อ title คือชื่อของชาร์จนั่นเองนะครับในเวิร์กช็อปที่2นะครับ